นะครับจากเนื่องจากว่าโลกเรานี่อยู่ในระบบสุริยะนะมีดวงที่เป็นศูนย์กลางนะครับเราก็พบว่าโลกเรานี่หมุนรอบดวงอาทิตย์จากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกรอบละ1วันวันละ24ชั่วโมงนะทำให้เราเห็นปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์นี่เคลื่อนทิศตะวันออกไปทิศตะวันออกด้วยนะครับรู้สึกว่าเราจะเขียนกันไปแล้วใช่ไหมครับใช่ไหมจำได้ไหมการหมุนรอบตัวเองให้เกิดกลางวันกลางคืนนะครับนะครับการเกิดทิศนะครับเกิดการปรากฏการขึ้นตกของดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์นะฮะวันนี้นักเรียนก็ได้มีนักเรียนสนใจเริ่มดีดีแล้วครับแผนที่ดาวนะนักเรียนก็ดูเลยหาคำอซิมุทได้แม่นยำมากเลยทีเนี้ยอซิมุทอซิมุทนี่ทำงี้นะฮะเธอจะหันไปทางไหนนะเธอจะเห็นว่าดวงอาทิตย์จะบอกหมดเลยเดี๋ยวรู้ว่าดวงที่ขึ้นตรงไหนแล้วก็มองไปครูจะให้หาให้นักเรียนหายกตัวอย่างเช่นให้หามุมอซิมุทของดวงอาทิตย์นักเรียนก็หันหน้าไปทางเข็มทิศไปทางดวงอาทิตย์นะให้ทิศเอาหันหน้าไปทางทิศตะวันออกใช่ไหมแล้วก็ตรงที่ดวงอาทิตย์ขึ้นแต่ตัวนี้มันจะบอกหมดเลยนะครับเราจะหันไปตรงไหนก็แล้วแต่รู้สึกว่านี้นี่เกิดทิศแล้วนะครับเกิดทิศเกิดทางนะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีมอพอเกิดทิศเกิดการขึ้นการตกของดวงจันทร์ดวงดาวทั้งหลายแล้วก็มีอิทธิพลต่อนี่หน่อยสัตว์บางชนิดก็อาจจะมาเล่นดวงจันทร์จะเอกับดวงจันทร์นะอันนี้ก็เป็นประโยชน์นะครับเกิดปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงนะครับน้ำขึ้นมากน้ำขึ้นน้อยธรรมดาแล้วนักเรียนเรื่องนี้นักเรียนก็จะเรียนซ้ำอีกครั้งหนึ่งอยู่ม.ปลายนะครับแต่ครูก็จะอธิบายให้เรียนเข้าใจซะก่อนนะครับให้ดูปรากฏการณ์น้ำขึ้นน้ำลงเนื่องมาจากอันนี้ขอภาพ document station ครับจ้าเอ1จ้าเอ2มาได้แล้วขอภาพ document ครับไอ้มันเลยลีไงไม่เห็นกลมเลยอันนี้ก็เจอกระจายอะไรครับเกิดจากอิทธิพลของดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์อยู่ในแนวเดียวกันนี้นะฮะแนวเงี้ยแรงดึงดูดมากเหลือเกินมันจะขึ้นประมาณน้ำขึ้นเยอะแรงน้ำขึ้นเยอะนี่ทำให้มีแรงแรงดูดเกิดจากแรงดึงดูดของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ขึ้นมากมายจะเป็นขึ้น15ค่ำหรือแรม15ค่ำแต่พอตำแหน่งคอกับตำแหน่งงอเนี่ยก็มีแค่แรงดูดของดวงจันทร์อย่างเดียวก็จะขึ้นน้อยน้ำขึ้นน้อยอันนี้เขาเรียกถ้าเกิดในภาษามีในอยู่ถ้าเกิดนักเรียนอยู่ม.ปลายเพิ่งคุยกับครูทีพลเมื่อกี้นี้เขาก็ต้องสอนมีน้ำเกิดกับน้ำตายน้ำเกิดก็คือนี่น้ำเกิดว่าน้ำเกิดขึ้นมากคือเกิดจากแรงดึงดูดของดวงจันทร์แล้วก็โลกน้ำเกิดมากคือน้ำเกิดมากก็คือขึ้นเยอะเต็มฝั่งเลยนะเต็มเปี่ยมเลยนะแต่พอมา8ขั้นมีดวงจันทร์อย่างเดียวนะ
แรงดึงดูดก็น้อยลงก็น้ำขึ้นน้อยซึ่งเราเรียกว่าน้ำตายซึ่งมันผิดกับชาวประมงเขาเรียกกันนะไอ้คำว่าน้ำตายเนี่ยชาวประมงหมายถึงว่าน้ำไม่ไหลเลยน้ำหยุดนิ่งเลยนะครับน้ำขึ้นกับน้ำขึ้นกับน้ำก็จะไหลขึ้นไปทางทิศเหนือไหลแน่น้ำทะเลนะจะไหลขึ้นไปทางทิศเหนือไหลแรงมากแรงน้อยขึ้นอยู่กับอะไรครับถ้าเกิด15ค่ำนี่ก็ไหลแรงไหลแรง8ค่ำก็ไหลแรงน้อยช้าช้าเอื่อยเพราะมีแรงดูดเพียงดวงจันทร์เพียงอย่างเดียวนะครับนี่นะครับเมื่อดวงจันทร์มาโคจรอยู่ในตำแหน่งกอหรือตำแหน่งขอเหรอกอขอนะครับถูกต้องก็จะเป็นวันแรม15ค่ำกับขอภาพ PowerPoint ด้วยนะขอภาพแคปชั่นที่45ครับขอภาพแคปชั่นที่45ภาพแคปชั่นที่45นะเห็นไหมก็โคจรดวงจันทร์จะโคจรอยู่หน้าตำแหน่งกอหรือขอจะเป็นวันแรม15ค่ำหรือ14ค่ำหรือวันเพ็ญแต่วันเพ็ญนี่15ค่ำแน่นอนแรมมันจะ14หรือ15ค่ำนะโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อยู่ในแนวเดียวกันน้ำจะขึ้นสูงสุด